โครงการของเราเน้นในเรื่องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับ3ชุมชนเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันบนผืนผ้าด้วยแนวคิดความเหมือนที่แตกต่างจึงนำมาสู่ลายแทงบนผืนผ้าอัตวิถีภัตราข้ามพรมแดนสวัสดีค่ะถิติรัตน์ปั้นบำรุงกิจนะคะในฐานะที่ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการนะคะในชื่อว่าโครงการลายแทงผ้าไทยนะคะสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง3ชุมชนนะคะอย่างที่บอกว่าการคัดเลือกของเราที่มาที่ไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากจะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะผนวกกับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็เป็นเป้าหมายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะคะผนวกกับในส่วนของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราได้รับผิดชอบทำโครงการวิจัยเนี่ยหลายส่วนงานโดยเฉพาะทางด้านของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งได้เคยทำในส่วนที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นฐานสำคัญอยู่แล้วนะคะดังนั้นผนวกกับพื้นที่เป้าหมาย3ชุมชนนำร่องเนี้ยทำให้เป็นการต่อยอดนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนฐานรากด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยชื่อณัชยาการจินเสนนะคะเป็นลูกสาวของป้าหลอมนะคะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านเกตนะคะกลุ่มทอผ้าบ้านเกตนะคะก่อตั้งมาปีพ.ศ. 37นะคะมีสมาชิกในกลุ่มทอผ้าประมาณ78คนนะคะที่บ้านที่โดดเด่นก็จะเป็นลายการเดินทางเนาะเพราะว่าที่บ้านจะอพยพมาจาก12ปันนาค่ะแล้วเรื่องราวของผ้าระหว่างทางที่อพยพมาว่าเราเจออะไรมามั่งค่ะอย่างเช่นก็จะมีลายจันดาวเอาไว้ส่องแสงสว่างในเวลาเราเดินตอนกลางคืนค่ะก็จะมีลายจันดาวส่องแสงสว่างbì nọng cùng thép ta lại mê vò vài cùng thép ta dăm ta dăm ra hao dếp ta dăm gực dế nêนักโกกรมดังนักโกตักดังเคยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ปั่นนะคะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านนอแลค่ะหมู่บ้านนอแลนะคะจะเป็นหมู่บ้านของชาวดาราอ้างที่อพยพมาจาก12ปันนาสีประจำเผ่าของเราก็คือสีแดงนะคะแล้วก็เราจะย้อมผ้าที่เป็นสีธรรมชาติแล้วก็จะมีการเย็บปักของดาราอ้างค่ะเป็นกระบาลายแล้วก็จะมีโครงโลงแล้วก็เจนกายค่ะเป็นอัตลักษณ์ของชาวเขาเผ่าดาราอ้างของเรานะคะเริ่มทำร่วมกลุ่มกันอย่างจริงจังได้ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่รุ่นแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สู่รุ่นนี้ก็เพิ่งทำมาประมาณสัก 5-6 ปีค่ะก็อยากต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะThank you.
วัสดีค่ะนางสมหวังแพงน้อยเป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าห้ามก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี49ก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจะมีพัฒนาชุมชนเข้ามาฮึการสนับสนุนในการสนับสนุนวิทยากรมาพัฒนาลายผ้าแล้วก็มีการต่อยอดแล้วก็โครงการที่เข้ามาล่าสุดกับของโครงการลายแทงผ้าไทยที่เข้ามาแล้วก็จะมาต่อยอดเฮ้ออนาคตของกลุ่มทอผ้าก็อยากจะมีแบรนด์หนองตกเกาตัวแล้วก็จะมีการทําเป็นถุงย่ามเป็นกระเป๋าสะพายอันนี้แม่จะเล่านิทานให้ลูกๆเนาะมีสองสหายคือมีเต่ากับหงส์น่ะเขาเป็นเพื่อนกันเขาอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีหายกินอยู่เขตเดิมนั่นแหละหลายๆปีมาพอดีหงส์มันเบื่อที่หายกินมันเลยชวนเพื่อนเต่าเราไปหากินที่อื่นได้ไหมเอาไหมเต่าบอกว่าโอ๊ยฉันไปไม่ได้ฉันเหาะไม่ได้หงคุยกันว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะเราเอามีไม้สักท่อนหนึ่งมาให้หงของสองตัวคาบปากไม้ข้างละตัวแล้วก็ให้เต่าคาบไม้ตรงกลางแล้วก็จะพาเต่าเหาะไปเต่าก็ตกลงพอคิดอย่างนั้นแล้วตกลงหงก็คาบไม้คนละข้างแล้วก็ให้เต่าคาบตรงกลางของไม้พอดีเต่าอ้าปากที่คาบไม้ไว้วางออกตกลอยละลิ้วลงมาตกใส่ดังควายพอดีควายกระทืบเต่าลงไปพอดีเต่าก็ตายตรงใต้น่ะรอยควายก็มีติดอยู่ที่หลังเต่าจนกระทั่งป่านนี่ล่ะอย่างทุกวันนี่พวกลูกๆนั่งรถไปไกลๆหลายจังหวัดไปถึงสะพานลอยตรงไหนก็ลองแงนหน้าขึ้นดูจะเห็นหุ่นของหงนี่อยู่บนสะพานลอยหลายๆสะพานลอยตลอดทุกวันนี่ล่ะลูกหงเต่าจบแค่นี้จ้าอยากขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมารู้จักเส้นทางลายแทงผ้าไทยค่ะสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยค่ะไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงเอกลักษณ์ของชุมชนในความเหมือนที่แตกต่างนะคะเพราะว่าเรามีทั้ง3ชุมชนที่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะคะเป็นชุมชนที่อพยพมาจากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นดาละอ้างเนี่ยก็อพยพมาจากทางเมียนมาเนาะบ้านเกตนะคะก็มาจากทาง12ปันนาแล้วก็ทุ่งฟ้าห้ามนะคะก็มาจากภาคอีสานจะเห็นว่าเป็นชุมชนที่อพยพมาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เอาภูมิปัญญาสิ่งที่ชุมชนมีติดตัวมาด้วยก็คือการที่เขามีภูมิปัญญาที่สำคัญแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมารู้จักเส้นทางลายแทงผ้าไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มาเที่ยวหาค้นหาเอกลักษณ์บนผืนผ้าร่วมกันนะคะสาลาลับตาแม่สิกอมนอนอูแก้วลับแล้วยาตุติงแม่ไปให้ขี้ควายเขาลาแม่ไปหน้าก็ขี้ควายเขาตู่ขาหนึ่งกู่ขาหนึ่งเหยียดซอยลมว้อยว้อยก็ขี้ควายลอยน้ำแม่ไปให้หมกไข่ไก่มาหาแม่ไปหน้าหมกไข่ป่ามาป้อนแม่เลี้ยงมอนในป่าสวนมอนนอนศาลาลับตาแม่สิกอมนอนอูแก้วลับแล้วยาสุติง
ล่ะมันถือความเก่าบ่ล่ะได้ค่ะแม่เพราะมาก